สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงการเดินทางนะครับของพิชาสุชาตินะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้ครับผมสำหรับเพลงการเดินทางของพิชาสุชาตินะครับผมก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ G นะครับผมแล้วก็มีการลดสายลงครึ่งเสียงทุกสายนะครับผมก็คอร์ดที่จะเล่นอินโทรนะครับมีคอร์ด G นะครับ D on F sharp แล้วก็คอร์ด E minor แล้วก็คอร์ด C ครับเดี๋ยวผมลองเล่นอินโทรให้ดูนะฮะนะครับก็อินโทรนะครับง่ายๆนะครับก็ตอนแรกเราจะเล่นเบสนะครับที่ตัวหลักของคอร์ดเช่นคอร์ดแรกเป็นคอร์ด G นะครับก็เล่นโน้ตสายจะเป็นรูปฟอร์มคอร์ด G นะฮะแล้วก็ดีดสายเบสก็คือสาย6ก่อนนะครับแล้วก็นิ้วเนี่ยถ้าใครจะใช้นิ้วนะครับก็เอาแบบง่ายๆเลยนะครับนิ้วชี้เนี่ยสายที่3นิ้วกลางสายที่2นิ้วนางสายที่1ฮะนะครับวิธีเล่นเนี่ยก็คือเล่นเบส3 2 3 1 2 3 2เอาใหม่นะครับเบส3 2 3 1 2 3 2นะฮะจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนโน้ตเบสคอร์ดที่2ก็ขยับนิ้วครับเอาโน้ตเบสเป็นสาย6ช่องที่2ก็คือคอร์ด D on F sharp คอร์ดที่3ก็เป็นสายเปล่าสาย6แล้วก็จะมีคอร์ดที่4นะครับคอร์ดที่4จะเป็น C แต่ว่าเขาจะเล่นลูกเล่นคือกด B ก่อนแล้วเขาว่า Hammer on ให้มันเป็นเสียงนี้ครับ Hammer on จาก2ไป3แล้วก็วิธีอย่างง่ายที่สุดคือตัดโน้ตสาย3ออกแล้วก็มาเล่นสาย2แล้วก็ต่อไปเลยนะครับจะเป็นมันจะครบห้องพอดีแบบง่ายๆนะครับลองดูใหม่นะครับเบส3 2 3 1 2 3 2แล้วก็เปลี่ยนเบสใหม่เบส3 2 3 1 2 3 2คอร์ดที่3คอร์ด E ครับเบส3 2 3 1 3 2 3แล้วอันสุดท้ายเป็นคอร์ด C ครับแล้วก็มาสายที่2เลยลองดูช้าๆใหม่นะครับคอร์ด C นะครับที่ผมตัดโน้ตสาย3ออกเพราะว่ามันจะเล่นทำให้มันนับห้องง่ายครับเวลาเล่นเร็วๆมันจะรู้สึกไม่เกินห้องครับประมาณนี้เราไปฝึกกันดูครับผมเอาละครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจอยากเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ